สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมปี2555ในสายตาประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง2,144คนทั่วประเทศระหว่างวันที่20-31ธันวาคม2554ที่ผ่านมาพบว่าในด้านการเมือง147.82ประชาชนกังวลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองรองลงมากังวลเรื่องความขัดแยง้งแต่ แต่ความสามัคคีร้อยละ34.78ขณะที่การเปรียบเทียบการเมืองในปี2555และ2554ที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ42.72เชื่อว่าจะวุ่นวายเหมือนเดิมค่ะร้อยละ38.83เชื่อว่าจะดีขึ้นและร้อยละ18.45คิดว่าจะแย่ลง ด้านเศรษฐกิจร้อยละ52.17กังวลเรื่องราคาสินค้าข้าวของแพงค่าครองชีพสูงขึ้นรองลงมาร้อยละ30.26กังวลเรื่องว่างงานตกงานรายได้น้อยถูกเลิกจ้างขณะที่ด้านสังคมร้อยละ53.57กังวลเรื่องปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดรองลงมา25.04เรื่องศีลธรรมการดำเนินชีวิตของประชาชน แต่การเปรียบเทียบด้านสังคมปีที่แล้วกับปีนี้พบว่าร้อยละ40.65เชื่อว่าสังคมไทยเหมือนเดิมร้อยละ35.77เชื่อว่าจะดีขึ้นและร้อยละ23.58เชื่อว่าจะแย่ลงค่ะ